ตั้งแต่ครั้งโบราณน,นานมาเมื่อผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายจะเลือกเขยหรือสะพ้ายนั้นนอกจากการพินิษพิจารณาจากอุปนิสัยภายนอกแล้วผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจด,ดวงชะตาวาสนาของอีกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานจะได้คู่ครองที่เหมาะสมจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันทั้งเกียรตยิยศชื่อเสียง รวมถึงมรดกที่จะตกทอดไปถึงคู่บ่าวสาวว่าจะเป็นคู่ที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์เราจึงได้เลือกผู้หญิงปีรากาที่มีวาสนาและดวงชะตาตรงตามตำราได้ว่าไว้ให้ท่านได้พิจารณาเลือกไว้เป็นคู่ครองที่ดีที่สุดมาทั้งหมดสมตัวเลือกดังต่อไปนี้ 1. นผู้หญิงปีรากาวันอาทิตย์เป็นไกชนพนันเอาบ้านเมือง จะเหนื่อยกายแต่จะสบายใจเข้าตำราภรรยาที่ดีขยันขันแข็งช่วยกันทำมาหากินครอบครัวอบอุ่นไม่ขัดสน 2. ผู้หญิงปีรากาวันพุธเป็นไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยงเข้าตำราเป็นภรรยาที่มีสติปัญญารอบรู้หลายวิชาลูกหลานได้พึ่งพาอาศัย 3. ผู้หญิงปีรากาวันเสาร์เป็นไก่วัด จะมีอิสระเข้าตำราว่าดีครอบครัวมีความสุขผู้หญิงปีระกาทำนายตามเวลาเกิดคนเกิดปีระกาหากเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดีนักจะเหนื่อยยากลำบากกายในการหาเลี้ยงชีพหากเกิดเวลากลางคืนจึงจะดีจะมีสุขมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีบริวารมากมายอุปนิสัยโชคลาภ อำนาจวาสนาตามลักษณะเดือนผู้หญิงปีระกาเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดได้แก่ไก่บ้านคนเลี้ยงธาตุเหล็กน้ำผีเข้าตำราว่าผู้นั้นเป็นคนใจบุญจิตใจกว้างขวางเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ดีจะได้เป็นเจ้านายใหญ่โตมีอำนาจวาสนาเป็นหญิงปีระกาที่ชะตาเข้าเกณฑ์ดีมาก ทำสวนไร่นาหรือประกอบการค้าก็จะเจริญก้าวหน้าดีมีกำไรหญิงปิระกาเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ได้แก่ไก่พระยาเลี้ยงธาตุเหล็กไหลเข้าตำราว่าผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิชาความรู้ดีมากทำราชการจะได้เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นขุนนางยศสูงจะได้ดีทางราชการหากค้าขายหรือทำธุรกิจติดต่อ ก็จะมีกำไรแต่ทําสวนไร่นาจะมีพออยู่พอกินพอประมาณหญิงปิรกาเดือนหเดือนสิองได้แก่พระยาขีมา่ม้าเข่าตำราว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนาดีทําราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งรวดเร็วแต่มักโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทําสวนไร่นาหรือทำมาค้าขายจะมีผลกำไรดีทำมาค้าขึ้น จะเป็นครอบครัวที่มีทรัพย์สมบัติมากโชคลาภอำนาจวาสนาตามลักษณะวันและเดือนหญิงปรากาวันพุธในเดือนแปดเดือนยี่ได้แก่เทวดาขี่ช้างเข้าตำราว่าผู้นั้นเมื่อวัยเด็กกำพระต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างเมืองมีโอกาสเดินทางไกลบ่อยครั้งทำราชการดีจะมีอำนาจ ทำสวนไรนาหรือค้าขายก็จะมีผลกำไรงอกงามมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีดีมากๆคู่นักษัตย์ที่เหมาะสมกับหญิงปีรากามีดังต่อไปนี้หนึ่งหญิงปีรากาคู่กับชายปีฉลูตกสมบัติพระอินทเป็นคู่ที่ดีประกอบอาชีพอะไรก็ดีจะมีมิตรสหายและบริวารมาก 2. หญิงปีรากาคู่กับชายปีขานตกสมบัติเทวดา เป็นคู่ที่ดีประกอบอาชีพอะไรก็ดีจะมีทรัพย์สมบัติมาก 3. หญิงปิรากาคู่กับชายปีเถาะตกสมบัติราชกุมารเป็นคู่ที่ดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือดี 4. หญิงปิรากาคู่กับชายปีวอกตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่ดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ 5. หญิงปิรากาคู่กับชายปีมะโรง ตกสมบัติพระอินทร์เป็นคู่ที่ดีมากจะทำอาชีพใดก็จะเจริญรุ่งเรืองหกหญิงปิรากาคู่กับชายปีมะเสง็งตกสมบัติเทวดาเป็นคู่ที่ดีมากประกอบอาชีพอะไรก็ดีจะมีทรัพย์มากเหญิงปิรากาคู่กับชายปีมะเมียตกสมบัติพระยาเป็นคู่ที่ดีมากจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตไม่เดือดร้อนแ หญิงปีรากาคู่กับชายปีมาแแม่ตกสมบัติขุนคลังเป็นคู่ที่ดีมากจะมีคนให้การช่วยเหลือเกื้อกูลดีไม่ทุกยาก 9. หญิงปีรากาคู่กับชายปีวอกตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่ดีมากจะได้รับมรดกตกทอด 10. หญิงปีรากาคู่กับชายปีจอตกสมบัติพระยาเป็นคู่ที่ดีจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตไม่เดือดร้อน 11. อหญิงปีรากาคู่กับชายปีกุลตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่ดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่คู่ที่ดีปานกลางคือผู้ชายปีชวดปีฉลูปีมะแมคู่ที่ไม่ถูกโฉโลก,กันก็คือปีรากาด้วยกันสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านเลือกได้คู่ดีคู่เด่นคู่รำ่ำคู่รวย มั่งมีเงินทองด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู .net ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม